ดูหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากเมื่อวานลงไปหนักเหมือนกันวันนี้รีบาวขึ้นมาค่ะแว่งตัวในแดนบวกได้แต่ก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบแคบๆค่ะก็ขานรับความคืบหน้าฝั่งสหรัฐที่กลับมาทดลองวัคซีนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นวัคซีนฝั่งอังกฤษฝั่งสหรัฐตลาดหุ้นขึ้นด้วยแต่ว่าบ้านเรามีแรงกดดันจากการชุมนุมใหญ่ในวันที่19กันยาย,ยานนี้ที่ยังจับตาดูกันอยู่ค่ะดัชนีช่วงเที่ยงอยู่1,277.43จุดนะคะ้วยมูลค่าการซื้อขาย17,000กว่าล้านบาท เงินบาทเปิดตลาดมาวันนี้แข่งค่ายค่ะ31บาท30สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำปรับขึ้นมาได้ห150บาทแล้วนะคะปรับมา2ครั้งทองคำแท่งขายออกอยู่ที่29,000บาทและทองรูป,ปรพรรณขายออก29,500บาทต่อบาททองคำค่ะ